คครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมวาทีดีซีในเกมแคทวินเซเนตี้นะครับแคปไปที่คุณพาค่ะโอเคฮะหลังจากที่กลับไปที่เดิมนะครับเรากลับมาเล่นในเรื่องดีกว่าเราเจอกับตัวเอ็นกันแล้วนะฮะจะจากคาสกีเลยหรือเปล่าเราไปดูดีกว่าฮะโอ้นี่แคทจะมีอะไรให้นายดูนะนี่ที่ขอพรีเซนต์เลยนี่ก็เป็นสิ่งที่แนะนำมากๆนะนี่มันพลังที่เกิดจากพลังของคริสตัลไอ้พลังอันนี้เนี่ยที่ฉันสร้างไอ้พวกทวิตอีวิลขึ้นมาถือว่าเป็นพลังแบ่งพลังงานมหาศาลและพลังงานบริสุทธิ์ทั้งปวงแห่งจักรวาลแห่งโลกใบนี้พลังอันนี้แหละอาจจะเป็นพลังเดียวที่สามารถทำลายพวกทวิตอีวิลได้ถ้าเราร่วมมือกันแล้วก็เราเก็บคริสตัลมาครบเนี่ยเอาไว้ได้ครบสักมากกว่า25อันขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะรวบรวมพลังของคริสตัลเนี่ยทำลายพลังของอีวิลควินได้อีวิลควินก็เกิดจากคริสตัลแล้วก็ถ้าเราให้พลังของคริสตัลเนี่ยเราก็สามารถจะทำลายอีวิลควินได้โอ้มันเป็นไปไม่ได้โอ้ได้นิดเดียวเท่านั้นเองแต่ฉันว่ามีไอเดียดีๆแล้วล่ะนะตามมาเลยครับเราต้องทำหาคริสตัลให้ครบนะเพื่อใช้พลังของคริสตัลทำลายตัวมันเองนะอ๋อเข้าใจแล้วตัวเองก็บอกว่าพลังของคริสตัลเนี่ยไอแหล่งแรกเขาเรียกว่าเป็นแหล่งพลังงานบริสุทธิ์แต่พลังงานที่เกิดจากคริสตัลนะก็คือคริสตัลไม่มี4อันใช่ไหมถ้าเราไปหาเก็บคริสตัลเนี่ยรวบรวมให้ครบ25อันนะครับเหมือนกับในภาคเก่าๆนะฮะนั่นแหละฮะถ้ารวบรวมคริสตัลให้ได้มากกว่า25อันเนี่ยเราจะเป็นแหล่งพลังมหาศาลมากๆนะครับก็จะใช้พลังของคริสตัลเนี่ยทำลายตัวคริสตัลเองโดยพลังของคริสตัลเนี่ยพลังมหาศาลมากๆโดยไอพวกทีวีอีวินเนี่ยหรือไอพวกไอ้นกไอเนี่ยไอ้นกแฝดแห่งความชั่วร้ายนกปีศาจอะไอ้นกแฝดปีศาจเนี่ยฮะอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่ามันเนี่ยก่อกำเนิดมาจากพลังของคริสตัลนะโดยที่ดร.เอ็นแกนะอธิบายให้เข้าใจนะจะใช้พลังของคริสตัลอะในการทำลายอีวิลทวินที่เกิดมาพลังจากคริสตัลเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเขาเรียกผมเรียกไม่ถูกเดี๋ยวเขาเปรียบเปรยประสบภาษิตว่าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะจะกำจัดเทพก็ต้องใช้พลังของเทพใช่ไหมนั่นแหละฮะจะทำลายพลังของคริสตัลก็ต้องใช้พลังของคริสตัลเองนี่แหละประมาณนี้แหละฮะเขาเรียกว่าเป็นทางแก้โอเคฮะเราตัวเอ็นแกมีวิธีที่จะทำลายอีวิลทวินแล้วตอนแรกพี่เก็บมันมาใช้งานแต่ว่าอีวิลทวินมันไม่ทำตามคำสั่งของเราตัวเอ็นไงฮะเราตัวเอ็นแกก็บอกว่าเนี่ยใช้พลังของคริสตัลเนี่ยถึงจะทำลายพลังอันชั่วร้ายของอีวิลทวินได้ฮะใช้คริสตัลทำลายตัวมันเองแค่นั้นแหละประมาณนี้คุณผู้ชมอันนี้คือว่าเป็นแหล่งพลังงานบริสุทธิ์ที่เราตัวเอ็นแกได้ใช้พลังคริสตัลรวบรวมมานะในเรื่องในภาคนี้เนี่ยมันจะต่อจากมันจะต่อเอาภาคเก่าๆมาอ้างอิงฮะบอกเลยฮะว่าภาคเก่าๆเนี่ยภาคเก่าๆนี่ก็ภาคเก่าๆนะฮะก็จะเป็นภาคอะไรนะฮะก็คือภาค1 2 3 4นะฮะก็คือดร.เอ็นแกเก็บคริสตัลมาตั้งแต่ภาคเก่าเนี่ยเอามารวบรวมพลังนะมารวบรวมพลังคริสตัลอันนี้คือเค้าเรียกว่าเป็นแหล่งรวบรวมพลังของคริสตัลเค้าเรียกว่าเป็นแหล่งพลังงานหลักเค้าเรียกว่าเป็นแหล่งพลังงานบริสุทธิ์พลังงานหลักของคริสตัลเลยฮะอันนี้ฮะเป็นหลักที่ก่อเกิดพลังงานมหาศาลนะตัวเองแกจะเอาพลังงานของคริสตัลมาทำอะไรก็ได้ถ้าเราแกวิจัยนะใช่ฮะประมาณนี้โอเคอันนี้อธิบายให้หลายคนที่ไม่เข้าใจนะก็ประมาณนี้แหละฮะไปเปิดประตูไปก็ขอโผล่อีกด้านนึงด้วยว่ะตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีฮะไปนู่นเลยไปนู่นเลยเช็คพอยต์อัตโนมัติไปตรงนั้นไปไหนวะอ๋อทางที่เรามาไงฮะโอ้โหทำซะยิ่งใหญ่มากภาคนี้กลับมาทำแล้วแบบยิ่งใหญ่กว่าภาคเก่าๆมากฮะภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ยังต้องยอมฮะ1 2 3 4เนี่ยในบรรดา4ภาคนี้ยังต้องยอมฮะรวมกันยังสู้ภาคนี้ไม่ได้เลยครับภาคนี้ทำแบบยิ่งใหญ่มากมาขึ้นมาด้านบนแล้วฮะโอเคฮะมาประจนภัยกันต่อดีกว่าฮะในเกาะน้ำแข็งอ๋อด่านนี้เราต้องเล่นสเก็ตสกีนะวะเราจะใช้ตัวดร.เอ็นแกนะเป็นสเก็ตสกีในการเล่นผมจำได้อยู่อ๋อจำได้ละตรงนี้แม่งมันแล้วฮะตรงนี้แม่งมันฮะรูปแบบการเล่นรูปแบบใหม่ฮะในภาคเก่าๆไม่มีฮะเพิ่มเข้ามาในภาคนี้เท่านั้นสุดยอดไหมล่ะคุณผู้ชมฟุบโอ้โหนี่ฮะโอ้โหเช็คพอยต์รูปโลกด้วย
ฟึบนั่นแหละฮะเป็นด่านใหม่แล้วเห็นไหมแต่คนไม่เชื่อเลยฮะเป็นด่านใหม่แล้วฮะเขาเรียกว่าเป็นไอ้นี่ฮะเขาเรียกว่าเป็นสเก็ตสกีฮะเราจะใช้ตัวเอเนี่ยขี่เป็นสเก็ตสกีฮะเพื่อความสนุกนั่นเองนะนั่นแหละฮะเราต้องพยายามหาคิสตอลให้ครบด้วยตามที่ตัวเอ็นก็บอกนะถ้าเราขาดคิสตอลไปกี่เม็ดละฮะขาดไปหลายเม็ดมากๆถ้าเรารวบรวมให้ครบนะฮะเราก็ถ้าใช้พลังคิสตอลทำลายเจวิลเอลวินได้ประมาณนี้แหละฮะตัวเอ็นก็ได้กล่าวมานะฮะโอเคพี่มีก็เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วฮะผมก็อธิบายไปเรียบร้อยแล้วตามชมใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้าเราจะตะลุยแดนหิมะกันนะหิมะเราก็ยังอยู่หิมะแหละตะลุยแดนน้ำแข็งยังอยู่ฮะเมืองน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งก็ยังอยู่ครับแต่ว่าจะไปขี่เจ็ตสกีตะลุยกับเกาะน้ำแข็งกันนะตะลุยในแดนน้ำแข็งกันจะสูงแค่ไหนตามชมใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไป